็ต้องจับกันต่อคุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกถึงความสำคัญเวลาที่เราจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบัตรไปทำธุรกรรมกับใครที่ไหนก็ตามการขีดคร่อมแล้วก็เขียนว่าใช้เพื่ออะไรบอกวัตถุประสงค์ชัดเจนมันสำคัญมากพี่กรใช่คือเราเข้าใจว่ามันสำคัญนะคือเวลาเราไปเซ็นชื่อสำเนาถูกต้องที่อื่นเนี่ยเราก็ทำแบบที่มะมอมบอกขีดคร่อมเลยค่ะแล้วก็เขียนวัตถุประสงค์ไปอันนี้ยอมรับว่าสมมุติเวลาเราไปเบิกเงินที่ธนาคารแล้วธนาคารเขาให้เราเซ็นสำเนาเราเข้าใจว่าเราทำให้ธนาคารเอกสารเราน่าจะปลอดภัยเราก็เลยไม่ได้ขีดคร่อมเราก็เซ็นชื่ออย่างเดียวบ่อยนะอาจจะต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้นะคะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรัมย์เป็นผู้จัดการบริษัทสินเชื่อค่ะนี่แหละเอาเอกสารลูกค้าไปยื่นกู้ไปซื้อซิมแล้วก็ไปทำบัตรกดเงินสดออกมาเพื่อจะเอาเงินแสนเลยนะคะได้เงินไปเป็นแสนนะเอาไปใช้หนี้นอกระบบของตัวเองโอ้โหแต่กลายเป็นว่าลูกค้าของบริษัทต้องมาเป็นหนี้ต้องไปใช้หนี้แทนเขาอย่างเงี้ยได้เหรอคะเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่นะคะนำหมายศาลจังหวัดบุรีรัมย์จับนายอนุรักษ์อายุ32ปีเป็นผู้จัดการบริษัทสินเชื่อในตัวเมืองค่ะสืบเนื่องมาจากว่าเขามีประชาชนซึ่งเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการบริษัทแห่งนี้ไปแจ้งความตำรวจสภ.เมืองบุรีรัมย์บอกมีคนไปสวมรอยเอาบัตรกดเงินสดไปนะคะไปชำระหนี้แล้วก็ทำให้ยอดหนี้คงเหลือไม่ตรงตามความเป็นจริงโดยผู้เสียหายเนี่ยถูกขโมยเงินถูกถอนเงินออกไป3รายเฉลี่ยตั้งแต่ 50,000 จนถึง 90,000 รวมๆแล้วมูลค่าความเสียหายกว่า 200,000 นะคะช่วงเดือนธันวาคมทั้งที่ผู้เสียหายบอกว่าไม่เคยมีบัตรกดเงินสดอยู่ๆมีใบแจ้งหนี้ให้ใช้หนี้จากนั้นเจ้าหน้าที่ค่ะลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเจอตัวคนทำผิดนะคะพบพยานหลักฐานว่ามีการแอบถอนเงินลูกค้าจริงๆค่ะโดยเป็นผู้จัดการของบริษัทสินเชื่อก็เลยมีการขออนุมัติศาลจังหวัดบุรีรัมย์ออกหมายจับอนุรักษ์ยอมรับสารภาพเลยว่าขโมยถอนเงินลูกค้าจริงๆตอนนี้รู้สึกผิดแล้วก็ยอมรับผลที่จะตามมานะคะแต่ที่ทำไปเขาบอกว่าเขาเป็นหนี้นอกระบบหาทางออกไม่ได้จริงๆส่วนบัตรกดเงินสดค่ะนายอนุรักษ์อ้างว่าหลังก่อเหตุก็โยนทิ้งไปเลยจำไม่ได้ละว่าเอาไปทิ้งที่ไหนตำรวจนำตัวอนุรักษ์ไปชี้จุดถอนเงินนะคะและรวมไปถึงร้านที่เขาแอบเอาเอกสารลูกค้าไปซื้อซิมโทรศัพท์ด้วยเพื่อสวมรอยทำบัตรกดเงินสดนี่แหละค่ะคุณผู้ชมจากนั้นอนุรักษ์ก็ถูกแจ้งข้อหานะคะลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบในการที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนซึ่งเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้แก่ผู้มีสิทธิ์ใช้ก็คือเอาบัตรประชาชนคนอื่นไปทำแบบนี้เนี่ยแหละค่ะก็โดนไป